สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆนะคะวันนี้มีการทดลองมาฝากโดยวันนี้จะเป็นการทำฟองสไลม์ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะว่าต้องใช้อะไรและมีวิธีทำอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือหลอดค่ะซึ่งอันนี้จะใช้หลายๆขนาดเลยมีทั้งหลอดขนาดเล็กมีขนาดกลางนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่ส่วนอันนี้เราก็มีสไลม์อยู่2แบบอันนี้จะเป็นสีดำนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวจะเป็นแบบทั่วๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สีดำกันก่อนเลยจากที่เห็นนะคะอันนี้จะเป็นสไลม์ที่ออกแนวเป็นน้ำๆหน่อยเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หลอดขนาดเล็กกันก่อนเลยแล้วกันโดยวิธีทำเราจะเสียบหลอดลงไปนะคะแล้วเราก็จะเป่าเป่าออกมาแล้วก็ได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ต้องลองเป่าอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งถึงจะออกมาได้แบบนี้เพราะว่าตอนที่เราเสียบหลอดลงไปเนี่ยจะมีรูค่ะทำให้อากาศมันออกมาค่ะเลยเป่าไว้เป็นฟองสักทีนึงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาลองเป่าดูอีกรูปนึงแล้วกันเนาะอันนี้ฟองที่2นี่ใหญ่กว่าฟองแรกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองเป่าไปเรื่อยๆดูซิว่าจะแตกตอนไหนเนาะใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะอันนี้พอเป่าไปเรื่อยๆก็พอแตกเราก็จะได้สลามเป็นแบบนี้นะคะซึ่งนี้เราก็ใช้นิ้วเกลี่ยให้สลามกับมันรวมกันเหมือนเดิมเท่านี้พอเป่าดูอีกทีก็จะได้เป็นเหมือนเดิมแล้วนะคะต่อไปจะเป็นสลามแบบทั่วไปค่ะเป็นสีเขียวนะคะอันนี้สลามจะไม่เป็นน้ำน้ำเหมือนสีดำเมื่อสักครู่นะคะแต่เพราะว่าเป็นแบบนี้เลยคิดว่าควรจะใช้หลอดที่ใหญ่กว่าน่าจะดีกว่าเดี๋ยวลองเป่าดูซิว่าออกมาจะเป็นยังไงอันนี้แนะนำว่าให้เป่าบนมือจะดีกว่านะคะพอเสียบหลอดลงไปแล้วก็ใช้นิ้วกดๆปิดตรงรูนิดนึงไม่งั้นพอตอนเป่าแล้วอากาศมันออกมามันก็จะไม่เป็นฟองสักทีนึงนะคะได้แล้วค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะการพยายามอุดตรงรูเสียบหลอดเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะไม่งั้นจะเป่าไม่ขึ้นสักทีนึงค่ะสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทดลองเป็นไงบ้างคะชอบไอเดียวันนี้กันหรือเปล่าเอ่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ